สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับได้มาใหม่อีกแล้วครับเพื่อนๆแต่คราวนี้เป็นขุบนะครับผมเป็นขุบของยี่ห้อตานกนะครับผมนี่นะนกน่าจะเป็นนกกระปูดนะครับก็ยังไม่ได้เอาลงจากรถเลยครับเพื่อนๆสดๆร้อนๆนะครับผมเพิ่งแต่มาถึงเมื่อกี้ครับเนี่ยรถยังไม่ได้ดับเครื่องเลยนะครับยางก็โล้นแล้วนะครับเนี่ยรถกระบะผมเนี่ยยังไม่มีตังค์เปลี่ยนยางเลยนะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวผมจะมาวัดให้ดูนะครับว่าความยาวกี่เมตรนะเดี๋ยวจะเอาตลับเป็ดมาวัดเลยแล้วก็ช่วงจากนี้ไปนู่นนะไปตรงคอนะผมแล้วก็ความกว้างนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นหน้าสีนะครับเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เป็นลูกปืน2กลับนะครับแล้วก็จะมีเบาะนั่งนะครับผมนี่เบาะนั่งมียี่ห้อเดี๋ยวจะมาประกอบแล้วก็จะรีวิวให้ดูนะครับโอเคนะเดี๋ยวรอยกลงก่อนนะครับผมพอตามาแล้วนะครับเดี๋ยวแก่ก่อนแต่รับเมตรอยู่ไหนพ่อเนี่ยพ่อปู่มีไหมเดี๋ยวต้องลองเอาตลับเมตรมาวัดดูนะครับเพื่อนๆผมไม่อยากจะกะแล้วกะทีไรแล้วพลาดตลอดนะครับผมจะวัดดูอันนี้เหล็กหน้าเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ไอ้ฝาเขาเรียกอะไรนะผมเรียกแต่ไอ้ฝากระโปรงมันครับไอ้ตัวนี้นะไอ้ตัวแผ่นรองเนี่ยครับเดี๋ยวผมแกะเชือกก่อนนะครับผมจะหายไหมเนี่ยผมถ่ายคลิปลง YouTube ด้วยหายไหมถ้าหายก็โทษคนดู YouTube นะครับผมล้อเล่นนะครับแหมพูดไปเรื่อยนะผมได้กระดายล้อเล่นนะครับผมเดี๋ยวมีดราม่าอีกเท่าไหร่เมตร90อ๋อเฉพาะลูกขุบตัวนี้เมตร90นะครับผมแล้วก็ความยาวตัวนี้รู้สึกว่าตัวนี้ถึงตัวนี้น่าจะ2เมตรนะน่าจะความกว้างทั้งหมด2เมตรนะครับอันนี้เท่าไหร่ตีไป2เมตรเนี่ยอ๋อตีไป2เมตรนะครับผมขาดไป2เซน2เมตรแล้วก็เหล็กตัวนี้ละพอหน้าอะไรเนี่ยหน้า2มั้ยหน้า2เหล็กตัวนี้หน้า2นะครับผมแล้วความยาวจากอันนู้นมาล่ะได้ไหมเท่าไหร่นะเมตร50นะครับผมถ้าใส่กับตัวของ NT141จะพอดีนะครับถ้าเกิดว่าเป็นนกใหญ่ก็ต้องใช้ยาวตัวยาวกว่านี้นะครับผมเวลาจะซื้อเพื่อนๆก็ต้องดูดีๆ ด้วยนะครับผมก็เอาขับรถมาแบบนี้เจอด่านด้วยนะครับแล้วก็ผมเปิดฝาท้ายมาด้วยก็ยังดีนะที่ว่ารอดถ้าไม่นั้นโดนพี่จ๋าเล่นงานแน่ๆเลยครับเนี่ยผมเสียวซื้อมาหลายบาทแล้วก็ยังโดนพี่จ๋าเล่นงานอีกก็ปกติตัวนี้ก็เขาขายกันตามร้านปีกก็ประมาณ 8,000 นะครับผม 8,000 8,500 นะแต่ว่าอันนี้ผมไปที่โรงงานเลยเขาเฮียใจดีนะครับผมเฉพาะผมนะครับมีพิเศษให้นะครับผมก็เดี๋ยวรอก็ตอนนี้กำลังสูบน้ำใส่อยู่นะครับเดี๋ยวจะได้ไปย่ำนะครับผมอันตัวเล็กผมลืมถามนะครับเพื่อนๆว่าราคาเท่าไหร่นะขอโทษด้วยนะครับพลาดอีกแล้วผมเนี่ยพลาด2รอบแล้วไอ้รอบที่แล้วก็ไอ้โครงนกเล็กนกกลางนกใหญ่นะก็ไม่ได้ถามราคานะครับผม
แล้วคราวนี้ผมไปเอาขุบมาเนี่ยผมก็ลืมถามราคาตัวเล็กอีกนะครับผมว่าเท่าไหร่นะเพื่อนๆก็ลองกะคร่าวๆเอานะครับตัวนี้ตีไปเลย 8,000 อ่ะถ้าตัวนั้นผมก็ว่าน่าจะประมาณ 5-6,000 แล้วนะเพราะว่ามันเป็นขุบมาตรฐานนะครับนั่งบนขุบนะไม่ใช่ขุบสมัยเดินตามไอ้สมัยเมื่อก่อนที่เดินตามของผมก็มีนะผมเคยซื้ออยู่ที่ 3,000 นะครับไอ้ขุบตัวนั้นแต่ว่ามันไอ้ตัวเหล็กพวกนี้นะมันไม่มาตรฐานนะครับอันนี้เขาทำมามาตรฐานนะแล้วก็เป็นลูกปืน2ตับอยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีตัวซินลูกล้ออยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็ขยับได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสักครู่นะครับเดี๋ยวยกลงก่อนพี่คนที่เขามาช่วยยกลงโอ้โหหนักมากเลยนะครับเนี่ยผมยกกับพ่อตา2คนไม่ไหวนะครับต้องขอบคุณพี่ไม่รู้ใช่ไหมขอบคุณมากเลยครับที่มาช่วยเลี้ยงเป็ดอยู่นะโอ้โหเลี้ยงเป็ดนี่ละอ๋อพี่มาเลี้ยงเป็ดครับทำนะผมแย่แน่เลยครับทำงานเนี่ยถ้าเป็นของโรงงานนี้เขาจะทำออกมาได้มาตรฐานนะได้สวยนะไอ้พวกสีพวกอะไรนะแต่ว่าชุบแป้งไปก็เดี๋ยวก็ลองต่อให้ดูหน่อยเดี๋ยวลองให้พ่อตาประกอบนะครับผมแต่ของโรงงานเนี่ยเขาจะทำค่อนข้างมาตรฐานนะครับเพราะเดี๋ยวจะเสียชื่อโรงงานเขานะครับต้องเขาทำให้ได้แน่นหนาที่สุดนะเพื่อรักษาชื่อโรงงานของเขาไว้นะครับผมเนี่ยเพื่อนสนใจก็ลองแอดไลน์ไปสอบถามได้นะครับว่าที่ไหนมีขายบ้างนะครับแต่ว่าขุบตัวนี้รู้สึกว่าจะหายากเหมือนกันนะครับแถวๆบ้านผมเนี่ยแถวพิจิตรเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นของอะไรนะผมก็จำไม่ได้นะขอโทษด้วยนะนี่นะครับแล้วก็จะมีตามช่างตามบ้านนะครับเขาก็จะประกอบกันเองนะครับผมนี่นะครับจะได้ลงนาของตาเลิศนะครับผมเป็นคนแรกนะครับแต่เท่าที่ผมดูนะครับเพื่อนๆผมว่าสภาพโดยรวมนี่ถูกใจผมนะเพราะว่าผมลองสังเกตไปเนี่ยโอเคนะเราจะลองใส่เบาะ VIP นะครับผมมียี่ห้อด้วยนะเพราะตาผมได้เล่นของแบรนด์เนมอย่างเดียวเลยนะครับผม นี่นะครับ MKJ นะครับผมมีแต่ของแบรนด์เนมนะครับช่วงนี้กระแสนกเนี่ยกำลังมาแรงนะครับผมก็เลยไปจัดขุบมาซะเลยครับเนี่ยอาจจะต้องเอาเบาะอะไรรองหรือเปล่าพ่อจะไม่เจ็บก้นนี่เนาะลองขึ้นนั่งหน่อยหงายไหมหงายไม่ร้องขึ้นหน่อยเดี๋ยวลองล็อกดูก่อนเดี๋ยวลองให้พ่อตาอาจจะโดนใจวัยรุ่นหลายๆคนนะครับผมแต่ไม่มีโครงรถนะโครงรถไปหยอดกระโบดอยู่นะครับยังไม่ได้ใส่บางคนยังไม่ได้ใส่ล้อเหล็กอะไรเลยนะครับผมขอขุบมาก่อนก็ต้องลองดูขุบนะได้ไหมโอ้ไม่หงายเลยนะครับนี่เนี่ยขนาดนั่งแบบนี้ไม่มีตัวล็อกแบบนี้ก็ยังไม่หงายหลังนะครับเนี่ยยก นี่นะครับผมยกไหวอ่ะนี่นะครับผมก็ลักษณะงานก็ออกมาประมาณนี้นะครับถ้าสนใจก็ลองโทรไปสอบถามได้นะครับเพื่อนที่เบอร์นี่นะครับ0952520260นะครับผมแอดไลน์ไปนะครับ
ถ้าโทรไปเนี่ยบางทีเขาเนี่ยรับสายไม่ไหวไม่หวาดไม่ไหวเลยนะครับผมก็คนโทรไปเยอะมากนะต้องรอสอบถามแอดไลน์ไปแล้วก็รอให้เขาตอบกลับมานะครับนี่นะล็อกแล้วรีวิวคุกนะครับผมโอเคนะครับวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ